อัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาโฟกัสช่องแอนอนิสตากันอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เราพากันมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วเราก็กำลังจะหาอะไรรองท้องกันที่ร้านนี้เลยนะคะขนมจีนน้ำเหนียวป้าสุกค่ะคิวยาวมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบนโต๊ะนะคะก็จะมีเครื่องปรุงตามปกติเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ยผักดองอันนี้หัวงอกค่ะอันนี้อะไรเอ่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะคุณแป้งอันนี้โหเครื่องเต็มมากเลยค่ะจัดเต็มเดี๋ยวให้แป้งชิมนะคะอันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาทานเลยค่ะทานเลยค่ะเอาเหรอลองดูว่าจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครก้มเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะเอาละค่ะจากที่เราได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่คาเฟ่แมวค่ะมาเอาใจคุณน้องแป้งนะคะด้วยคาเฟ่แมวเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะว่าเป็นอะไรข้างในเอาชาไทยเย็นชาไทยเย็นหวานน้อยเดี๋ยวไอ้เจ๊หน่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่วัดล่องขุนจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้ตามมาเลยค่ะนี่นะเพราะว่าปกติแล้วเราเห็นแต่ในรูปภาพขาวจรดมากก็วัดล่องขุนนะคะก็สร้างมาตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2540นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงสวยงามตามนี้อยู่เลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีแผ่นดินไหวนะคะมีการผุพังแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมนะยังคงสวยงามอยู่สวยจริงๆเนาะสวยแบบเงาวูบๆเลยตรงนี้คืออะไรหรออุ้ยนี่อะไรคืออะไรอ่ะอันนี้นะคะเท่าที่เห็นนะก็คือมือที่มาจากก็น่าจะเป็นอีกภพนึงนะน่าจะเป็นนรกเนาะดูแล้วแบบน่ากลัวมากนะนี่คือมือหมดเลยต่างชาติชอบมาเที่ยวบ้านเราไงเพราะมีอะไรที่แบบไม่เหมือนเมืองนอกนะคือเขาแบบเขาเรียกอะไรฝีมืออะเรื่องงานฝีมือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีความปานี่อยู่ในตัวตึกรามบ้านช่องหรือวัดดูข้างบนนี้สิคืออะไรมันเหมือนเป็นใช่ทั้งแถบเลยนะเนี่ยเนาะโอ้บรรยากาศโดยรอบนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่พอสมควรวันนี้ค่ะ
ว่าแล้วไหนๆมาทีก็ขอทำบุญกันสักหน่อยละกันนอกจากบริเวณด้านหน้าของวัดล่องขุ่นแล้วภายในบริเวณวัดก็ยังจะมีส่วนต่างๆที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาและยังจะต้องเก็บรูปภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกแน่นอนเลยค่ะก่อนที่จะล่ำลากันไปนะคะแอนก็มาเก็บรูปสุดท้ายที่ทุกคนเห็นตามนิตยสารและปกหนังสือเป็นที่ระลึกไว้สำหรับทริปครั้งนี้ค่ะและก่อนจะขึ้นไปที่บริเวณดอยช้างเราก็แวะถ่ายรูปกันที่จุดชมวิวเขื่อนแม่สลวยพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยจริงๆเลยค่ะทริปเชียงรายของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามชมกัน EP 2ได้เลยค่ะ